สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้ครับผมมีไปธุระข้างนอกนะครับก็เลยพอได้ของนะครับติดไม้ติดมือกลับบ้านมาบ้างนะครับก็เลยมาทำอีกสคริปต์หนึ่งนะครับพอดีมีชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับก็จะเป็นนะครับนี่นะครับสิ่งนะครับสิ่งงาแก่ครับนี่สิ่งงาแก่อ่ะถ้าเป็นศิลป์เป็นศิลปะอย่างนี้นะครับเป็นศิลปะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นถ้าแบบเปื่อยๆนะครับเปื่อยๆเปื่อยๆที่ไม่มีเลี่ยมอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเล่นเป็นลายหลวงพ่อมากนะครับที่ผมไม่เห็นนะครับไปเปื่อยที่มีแต่สิ่งข้างในนะครับแต่เลี่ยมอย่างเงี้ยทำให้ดูง่ายนะครับคือเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยไปเปื่อยมาอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเห็นสิ่งคล้ายๆกันนะครับก็คือนะครับจะมีนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อหอมนะครับวัดชากหมากแล้วก็หลวงพ่อกันวัดเก่าแก้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับที่เป็นสินอย่างนี้นะครับสินไปเปื่อยนะครับแล้วทีเนี้ยเรียบอย่างนี้มานะครับก็เลยทำให้ดูง่ายคือหาที่มาง่ายนะครับเพราะสิ่งงาแก่อย่างเงี้ยบอกตรงๆนะครับว่าเป็นงานโรงงานครับเขาว่าน่าจะมาจากแถวพยุหคีรีนะครับก็คือที่ผมกล่าวไปก็คือจ้างที่นี่แกะนะครับแล้วก็เอาไปให้ที่วัดตัวเองเสกนะครับคือเล่นได้ครับแต่มันจะหาที่ลงยากนิดนึงนะครับเพราะหลวงพ่อที่ผมเอ่ยชื่อมาก็จะจ้างทำแล้วก็เอาไปเสกที่วัดแล้วก็ให้เช่าบูชาหรือแจกลูกศิษย์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพอดีผมมีหนังสือนะครับจะได้เพื่อนๆพี่ๆจะได้ดูด้วยกันนะครับว่ามีประมาณกี่แบบนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับสิ่งง่าแก่นะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่นะครับก็จะมีนี่ครับข้างบนก็จะเป็นแบบของผมนะครับนี่นะครับนี่แบบข้างบนแล้วก็นี่ครับก็จะมีเลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสินอย่างนี้นะครับเป็นสินแบบสิ่งยกขานะครับหรือสิ่งตะปบเหยื่อนะครับที่เขาเรียกกันนะแล้วก็เรียกอย่างนี้นี่ครับก็จะเป็นเปื่อยๆอย่างนี้นะครับก็คือต้องไปดูศิลปะแยกเอาอีกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลังภาพแล้วก็หลังภาพนะครับแล้วก็หลังสิ่งงาแก่นะครับนี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับชิ้นนี้นะครับเล่นเป็นของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับเราก็มาส่องดูศิลปะสักหน่อยนะครับนี่นะครับก็นี่ครับความที่เลี่ยมเดิมจากวัดนะครับก็เป็นคือเก่าดูเก่าถึงยุคนะครับดูเป็นรอยเคลือบรอยอะไรไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับสิงห์งาแก่หลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่นะครับนี่นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ